เรื่องราวของวัตถุลึกลับที่บินเหนือน่านฟ้าสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจนถูกเครื่องบินรบยิงตกยังคงเป็นปริศนาเมื่อล่าสุดจอห์นเคอร์บี้โฆษกสัมภาความมั่นคงแห่งสหรัฐยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่พบสิ่งบ่งชี้ว่าวัตถุดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบอลลูนสอดแนมของจีนหรือเกี่ยวข้องกับความพยายามรวบรวมข่าวกรองของต่างแดนมันอาจเป็นแค่บอลลูนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการค้าหรือวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ไม่เป็นอันตรายแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันมีเป้าหมายในการสอดแนมหรือไม่ทางนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ส่งทีมไปค้นหาเก็บกู้เศษซากวัตถุลึกลับที่ถูกยิงร่วงทั้ง3ลำแต่กลับประสบความยุ่งยากในการเข้าถึงสืบเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิศาสตร์ที่ยากลำบากโดยจอห์นยอมรับว่ามันอาจต้องใช้เวลาสักพักก่อนที่จะรู้ตำแหน่งของพวกมันและเก็บกู้ซากเหล่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าเครื่องบินขับไล่ยิงขีปนาวุธไซไวเดอร์มูลค่ากว่า $400,000 ใส่วัตถุปริศนาพาดเป้าจนต้องยิงซ้ำอีกลูกด้วยซึ่งทางพลเอกมาร์คเมลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพยืนยันว่าขีปนาวุธที่พาดเป้าลูกนั้นตกลงโดยปราศจากอันตรายใดๆในน่านน้ำทะเลสาบฮูรอนอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าวัตถุเหล่านี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามทั้งทางทหารหรือภาคพื้นแต่มีความเสี่ยงต่อการบินและอาจเสี่ยงต่อการรวบรวมข้อมูลข่าวกรองด้านทีมสื่อสารทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าไม่มีข้อบ่งชี้เกี่ยวกับเอเลี่ยนในวัตถุกำลังบินที่กองทัพยิงตกทั้งนี้เรื่องดังกล่าวก็สร้างความสนใจไปทั่วโลกแต่ทว่าทางเอ็ดเวิร์ดสโนเดนผู้เปิดโปงโครงการสอดแนมประชาชนของสหรัฐกลับมองว่ามันเป็นแค่ความตื่นตระหนกที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อดึงดูดความสนใจเพื่อรับประกันว่าพวกผู้สื่อข่าวความมั่นคงจะได้รับมอบหมายให้สืบสวนตรวจสอบบอลลูนบ้าๆบอๆแทนที่จะเป็นงบประมาณหรือเหตุระเบิดต่างๆอย่างเช่นท่อลำเลียงนอร์ธสตรีมโดยก่อนหน้านี้ซีมัวร์เฮิร์ทนักข่าวสืบสวนสอบสวนเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ได้อ้างข้อมูลว่าสหรัฐและนอร์เวย์อยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรมท่อลำเลียงก๊าซนอร์ธสตรีมของรัสเซียในเดือนกันยายน2565ซึ่งทีมนักประดาน้ำสหรัฐได้อาศัยการซ้อมรบของนาโต้บังหน้าแล้วลงไปวางระเบิดท่อก๊าซที่ลอดใต้ทะเลบอลติกตามแผนของสำนักข่าวกรองกลางเมื่อเดือนมิถุนายนก่อนจุดชนวนในอีก3เดือนต่อมาโดยเป็นการตัดสินใจอย่างลับๆของโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อตัดศักยภาพของรัสเซียในการทำเงินจากการขายก๊าซธรรมชาติให้ยุโรปมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในเวลานั้นทุกฝ่ายได้กล่าวหารัสเซียเป็นผู้วินาศกรรมเสียเองจนกระทั่งบัดนี้ทีมสืบสวนจากสวีเดนเดนมาร์กและเยอรมนีก็ยังไม่ได้กล่าวโทษหรือแสดงให้เห็นชัดว่าเป็นฝีมือของชาติใดขณะที่ทางการสหรัฐและนอร์เวย์ก็ด่าหน้าออกมาปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวโดยชี้ว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพอย่างไรก็ตามไม่กี่วันหลังจากมีการเปิดเผยข่าวชิ้นนี้สหรัฐก็ตรวจพบวัตถุลึกลับก่อนจะจัดการยิงทิ้งไปจนเป็นข่าวคึกโครมในเวลาต่อมานอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวจากการตรวจสอบบอลลูนของจีนที่ถูกยิงตกเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ซึ่งสหรัฐเชื่อว่าเป็นบอลลูนสอดแนมนั้นล่าสุดกองบัญชาการเหนือแห่งกองทัพสหรัฐได้อ้างว่าพบเซ็นเซอร์หลักชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของโครงสร้างบอลลูนแล้วขณะที่โฆษกสภาความมั่นคงได้ย้ำว่าจีนกำลังดำเนินโครงการหนึ่งโดยตั้งใจและสนับสนุนทางการเงินสำหรับการใช้บอลลูนลอยระดับสูงและตรวจพบได้ยากเพื่อสอดแนมสหรัฐและประเทศอื่นๆด้านจีนได้รุดปฏิเสธว่ามันไม่ใช่บอลลูนสอดแนมแต่เป็นบอลลูนเพื่อการวิจัยสภาพอากาศที่ออกนอกเส้นทางพร้อมโต้กลับว่าบอลลูนสหรัฐกว่า10ลูกรุกล้ำน่านฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยเช่นกันซึ่งทางเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ปฏิเสธว่าไม่มีบอลลูนของรัฐบาลเหนือน่านฟ้าจีนขณะที่ทีมโฆษกสภาความมั่นคงแห่งสหรัฐออกมาแฉกลับว่าจีนมีโครงการสอดแนมที่รุกล้ำน่านฟ้า40ประเทศใน5ทวีปล่าสุดฮิโรคาสุมัตสึโนะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็อ้างว่าพบวัตถุกำลังบินคล้ายบอลลูนบนน่านฟ้าของประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่น่าสงสัยอย่างมากว่ามันคือบอลลูนสอดแนมที่ถูกส่งมาจากจีนโดยรัฐบาลกำลังพิจารณาผ่อนคลายกฎเพื่อเปิดทางให้ใช้อาวุธป้องกันประเทศหากถูกรุกล้ำน่านฟ้าด้วยเช่นกัน